ไอศกรีมพันมังกรเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นความอร่อยนิวเช็คพอยต์กับตุ้นทองเที่ยวที่ผ่านมาค่ะหลายคนเนี่ยก็อาจจะมุ่งหน้าไปวัดอรุณนะคะที่วัดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งนอกจากจะไปชมพระปรางแลนด์มาร์คคู่วัดอรุณแล้วก็ต้องอยากจะมาลองชิมไอศกรีม3มิติหรือไอศกรีมลายกระเบื้องวัดอรุณค่ะที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีไอศกรีมนะคะที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าลายใหม่ออกมาแล้วค่ะทั้งนี้ในวันนี้ค่ะที่เพจของสารคดีไลฟ์ได้โพสต์เรื่องราวของไอศกรีมดังกล่าวค่ะโดยเนื้อหาระบุว่าหลังจากเปิดตัวด้วยไอศกรีมกระเบื้องวัดอรุณที่สร้างไวรัลไปทั่วทั้งไทม์ไลน์ป๊อปไอคอนไอติม3มิติก็ขยายพิกัดมาเยือนเยาวราชแล้วพร้อมกับ2ไอศกรีมรสใหม่และลวดลายใหม่ที่ถอดแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมกลิ่นอายและรสชาติของย่านเยาวราชค่ะเริ่มด้วยสีแดงค่ะ Lucky Lion สิงโตนำโชคค่ะรสผลไม้ที่ทางร้านเลือกใช้เนี่ยเป็นผลไม้สำหรับเทศกาลมงคลนะคะเอามาเป็นชื่อรสชาติเลยส้มแมนดารินแล้วก็ทับทิมค่ะทั้ง2ผลไม้นี้นะคะยังเป็นเอกลักษณ์ของย่านเยาวราชที่ฮอตฮิตเห็นได้จากน้ำผลไม้สตรีทฟู้ดค่ะที่ต้องมีน้ำส้มแล้วก็น้ำทับทิมคอยสร้างความสดชื่นอยู่ตลอดทางค่ะส่วนลวดลายก็ยูนิคมากๆเลยค่ะเป็นป๊อปไอคอนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะวัฒนธรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตเลยออกมาเป็นลวดลายการเชิดสิงโตที่ทำให้นึกถึงเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีของเยาวราชอย่างเทศกาลตรุษจีนนั่นเองอีกหนึ่งรสชาติค่ะทางร้านเขาก็เอาวัฒนธรรมการจิบชามาสร้างสรรค์เป็นรสที่ชื่อว่าดราก้อนดีไลท์ค่ะมังกรเขียวเหนี่ยวซับค่ะรสชาติชาเขียวที่มาพร้อมกับสีเขียวหยกสีมงคลของชาวจีนอีกแล้วค่ะปั๊มอักษรคำว่าเยาวราชให้ถือเช็คอินถ่ายรูปกันด้วยนะคะลวดลายของแท่งนี้เป็นรูปมังกรสื่อความหมายถึงถนนมังกรที่ไม่เคยหลับไหลแล้วก็เป็นสัญลักษณ์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนค่ะแล้วทั้ง2รสชาติเนี่ยมีขายอยู่ตลอดค่ะเรื่องนี้นะคะก็ถูกแชร์กันมากนะคะในโลกออนไลน์ค่ะมีอีกเพจนึงนะคะเขาชื่อว่าเพจ Thai Culture and Thai Travel ค่ะก็โพสต์เรื่องราวอันนี้ไว้เหมือนกันนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเนื้อหาภาษาไทยเขาบอกว่าไอติมมงคลเยาวราชเจ้าเดียวกันกับไอติมกระเบื้องวัดอรุณไอเดียคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์เนี่ยนับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดีพอพูดถึงเยาวราชเนี่ยคนก็คิดถึงมวลเสน่ห์ถนนยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอาหารนานาชนิดแล้วเยาวราชก็ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนมังกรโดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนจากนั้นไอติมรูปมังกรก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะเห็นสวยแบบนี้บางคนบอกว่าโหสวยจนไม่กล้ากินแต่ว่ากินเถอะค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยมีคนเข้ามาคอนเฟิร์มอยู่ว่าอร่อยมากๆนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นค่ะที่บอกว่าไอเดียดีมากที่สำคัญมันเก็บไม่ได้นะต้องซื้อใหม่ตลอดก็ขอให้ขายดีมากๆเลยอีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่าขายดีมากๆค่ะเราไปเที่ยวมานักท่องเที่ยวถือกันให้ควักเลยมันสวยและอากาศร้อนไอติมเนี่ยตอบโจทย์มากส่วนใครที่อยากจะตามรอยไปชิมไอศกรีมนะคะทางเพจเขาบอกพิกัดเพิ่มเติมเอาไว้ค่ะว่ามาเจอกันที่เยาวราชซอยแปลงน้ำนะอยู่ติดกับครัวพรและใหม่ข้างๆศาลเจ้านั่นเองค่ะ